แฟนของจาจาซาติโก้รวมถึงแฟนๆวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ครับข้องใจว่าทำไมทางสมาคมวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์จนป่านนี้แล้วยังไม่เตรียมตัวลุยศึกชาเลนจ์คัพเพื่อจะเลื่อนชั้นไปแข่งในเนชั่นลีก2025สวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now ครับหลายคนถามว่าทำไมแอดมินมีหลายช่องครับนั่นแหละครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่าเป็นเรื่องของกฎของ YouTube นะครับแล้วก็อะไรต่างๆนานาเรื่องลิขสิทธิ์บ้างนะครับทำให้ต้องมีอยู่เปิดขึ้นมาหลายช่องครับเพื่อเป็นช่องสำรองเพราะว่าช่องจ่า TNS ช่องหลักของแอดมินครับก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วก็จะมาลงช่อง TNS Thailand Now ช่องนี้เป็นช่องหลักแทนครับสำหรับข่าวในวันนี้ครับเรามากันที่เรื่องของกีฬาครับเป็นกีฬาวอลเลย์บอลในอาเซียนของเราครับนั่นก็คือฟิลิปปินส์ครับอย่างคนนี้ครับโค้ชทากะมิโนวะคนรู้ใจของจาจาอดีตนักวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์ครับข้องใจว่าทำไมทางสมาคมวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์นั้นจนป่านนี้แล้วไม่เตรียมตัวลุยศึกชาเลนจ์คัพเลยรวมถึงแฟนๆวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ด้วยนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก่อนจะไปฟังคอมเมนต์ครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันก่อนมีความเคลื่อนไหวจากวงการวอลเลย์บอลนะครับ AVC Challenge ครับประเภทหญิงที่มีการกำหนดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่22ถึง29พฤษภาคมครับที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เลยมีเพียง10ทีมนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ครับสาย A คือฟิลิปปินส์ไต้หวันอินเดียอิหร่านและออสเตรเลียสาย B ครับคือเวียดนามแชมป์เก่าครับอินโดนีเซียคาซัคสถานสิงคโปร์และฮ่องกงมีอยู่2สายครับเพื่อคัดเลือก10ทีมนี้เพื่อหาแชมป์เป็นตัวแทนของเอเชียครับไปแข่งวอลเลย์บอล FIVB Challenge Cup ฤดูกาล2024นะครับและถ้าหาคว้าแชมป์ได้ก็จะเลื่อนชั้นขึ้นไปแข่งในวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2025ซึ่งกำหนดจากการแข่งขันสำหรับประเภททีมหญิงครับระหว่างวันที่2มิถุนายนถึง27กรกฎาคมในปี2025ครับพูดง่ายๆคือหาก10ทีมในเอเชียที่แข่งกันชาเลนจ์คัพเนี่ยครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยคือใครเป็นแชมป์ครับก็จะได้เลื่อนชั้นก็จะไปแข่งอีกนะครับแข่งเหมือนกับเวียดนามที่ปีที่แล้วเนาะเขาชนะแล้วเขาก็ได้ไปแข่งในแต่ละทวีปนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ไปแพ้ฝรั่งเศสหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับเวียดนามแพ้ฝรั่งเศส3-0เซตเขาก็ตกรอบไม่ได้ไปแข่งเนชั่นลีกในปีนี้อันนี้แข่ง10ทีมเพื่อหาตัวแทนเหมือนกับปีที่แล้วนะครับเพื่อจะแข่งไปแข่งต่ออีกและถ้าชนะในรอบนั้นก็จะได้มีโอกาสไปเล่นในเนชั่นลีกอีกทีนะครับงงไหมถ้าผมอธิบายงงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพูดง่ายๆคือคัดไปเล่นเนชั่นลีกนั่นแหละแต่ว่าทางของทากะมิโนวะนะครับที่เป็นคนรู้ใจของจาจาซาติโก้ครับอดีตนักวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ออกมาตั้งคำถามถึงสมาคมวอลเลย์บอลนะครับจนถึงป่านนี้แล้วทำไมยังไม่ฟอร์มทีมทำไมยังไม่เริ่มฝึกซ้อมทั้งที่เหลือเวลาอีกไม่นานเขาได้เขียนลงบนสตอรี่อินสตาแกรมนะครับบอกว่าทีมชาติฟิลิปปินส์จะเริ่มฝึกซ้อมเมื่อไหร่ทีมชาติจะเริ่มเกมอีก19วันข้างหน้าแล้วโพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับและยังบอกเพิ่มเติมอีกนะครับว่าไม่ได้วิจารณ์วอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เพียงแค่สงสัยว่าทำไมทางสมาคมถึงยังไม่เตรียมตัวสำหรับ AVC Challenge ครับเขาเห็นศักยภาพมากมายในวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์และอยากจะช่วยเปลี่ยนแปลงมันนี่แหละครับเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์ของฟิลิปปินส์บางส่วนนะครับนิดเดียวนะครับได้ที่ได้นำมาฝากอย่างเช่นคนนี้ครับบอกว่านี่แหละคือสมาคมวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ของจริงไม่หวังอะไรก็อย่าส่งเลยอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับความกระตือรือร้นอยู่ที่ไหนอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับแบบนี้ก็อยากส่งแข่งเลยมุมมองต่อมานะครับทางสมาคมคงรู้แล้วว่าแข่งไปยังไงก็แพ้เตรียมตัวไปก็เสียเวลาเปล่าเลยไม่ต้องเตรียมอะไรมากหนึ่งคอมเมนต์นะครับไม่หวังอะไรแล้วเนี่ยครับนี่คือคอมเมนต์บางส่วนนิดเดียวนะครับที่ชาวฟิลิปปินส์ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมทีมของวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันครับเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยแอดมินจะใช้ช่องนี้นะครับในการอัปเดตคอมเมนต์แล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆและทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใคร
สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ